สัปดาห์ที่แล้วจากการเปิดฉากการแข่งขันของเหล่าไอดอลทั่วทั้งประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับการแข่งขันในรอบแบทเทิลของคู่แรกวงฟีเวอร์และวงเรสปิดเรสปินค่ะฟีเวอร์ค่ะฟีเวอร์ครับวงฟีเวอร์สามารถเอาชนะวงเรสปินไปได้ด้วยคะแนน2ใน3จากมาสเตอร์ทำให้วงฟีเวอร์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นวงแรกจาก20วงที่เข้าแข่งขันวันนี้การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปเหล่าไอดอลสาวผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพวกเธอพร้อมแล้วที่จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้ตอนนี้18วงที่เหลือต้องลุ้นกันให้ดีว่าสัปดาห์นี้ใครจะได้เจอกับใครและใครจะได้ตั๋วเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับตั๋วใบที่2จะเป็นของใครวงใดจะเป็นผู้ขวาชัยในการแบทเทิลคืนนี้รู้กันกติกาการแข่งขันในรอบแบทเทิลผู้เข้าแข่งขันทั้ง20วงจะจับคู่แบทเทิลกันทั้งหมด10คู่โดยวิธีการจับคู่จะเริ่มจากพิธีกรเป็นผู้จับสลากเลือกวงแรกขึ้นมาวงที่เหลือที่อยากจะแข่งกับวงแรกจะต้องยกป้ายเพื่อขอแบทเทิลในกรณีที่มีวงยกป้ายขอแบทเทิลเกิน1วงวงที่อยู่บนเวทีจะต้องเลือกว่าอยากแข่งกับวงใดแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีวงใดยกป้ายขอแบทเทิลเลยจะถือว่าได้ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติซึ่งผลการตัดสินในแต่ละคู่จะมาจากมาสเตอร์โดยผู้ชนะจะต้องได้คะแนน2ใน3จากมาสเตอร์ถือว่าได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปการแข่งขันในคู่ต่อไปครับวงที่จะได้แข่งขันคือวงตั้งต้นคือวงอยากให้บอกแถวไหมแถวนี้ครับดีใจเหมือนว่าวงชั้นแน่ๆวงที่ได้แข่งครับคือวงซิกสเตอร์ครับซิกสเตอร์วงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป6คนมาพร้อมภาพลักษณ์วงที่เซ็กซี่บวกกับการนำเสนอที่แข็งแรงแบบผู้หญิงมั่นใจทั้งการเต้นการร้องและการแสดงบนเวทีจึงทำให้พวกเธอมีเอกลักษณ์น่าค้นหาถือเป็นวงที่แข็งแกร่งวงหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้วงไหนจะยกป้ายแข่งกับซิกสเตอร์มาลุ้นกันครับแนะนำวงของคุณให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกันเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะพวกเราซิกสเตอร์ค่ะได้แข่งแน่ๆแล้วเวลาของพวกคุณแล้วครับวงที่เหลือครับพวกคุณจะต้องตัดสินใจว่าอยากแข่งกับซิกสเตอร์หรือเปล่าถ้ามีแค่วงเดียวอยากแข่งวงนั้นได้แข่งเลยถ้ามากกว่า1วงซิกสเตอร์จะเป็นผู้เลือกว่าอยากแข่งกับวงไหนแต่ถ้าไม่มีวงไหนอยากแข่งเลยได้โชว์และเข้ารอบไปโดยปริยายทันทีวงที่อยากแข่งกับซิกสเตอร์ชูป้ายครับไวโอเลตวิงครับมีอีกไหมฝั่งนู้นว่าไงแถวแรกว่าไงโอ้ยสนุกอ่ะมีอีกไหมให้เวลาในการปรึกษาสมาชิกในวงว่าไงครับผมนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1ไวโอเลตวิงครับบนเวทีเอาเลยครับผู้ท้าชิงเพียงหนึ่งเดียวที่กล้าชูป้ายมาท้าแข่งกับวงซิกเตอร์แสดงว่าพวกเธอไม่กลัวและมีดีพอเช่นกัน Violet Wing วงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปที่มาพร้อมภาพลักษณ์วงที่สวยมีเสน่ห์แล้วแฝงไปด้วยความแข็งแรงในการเต้นตามคอนเซปต์ของวงอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้ที่พวกเรากล้าแข่งกับซิสเตอร์เพราะพวกเราไม่กลัวค่ะเรามั่นใจกับโชว์ที่เราเตรียมมาพวกเราเตรียมตัวมาเยอะมากที่จะมาแข่งในรายการนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพวกเรา Violet Wing ค่ะแข็งแรงและชัดเจนมากเลือกเลยครับมาสเตอร์อยากดูวงไหนก่อนขออนุญาตเป็นจันจิครับ
ได้ค่ะงั้นพี่จิขอเลือกซิกสเตอร์ก่อนละกันค่ะซิกสเตอร์ก่อนเลยครับเตรียมตัวได้เลยครับซิกสเตอร์ครับส่วนไวโอเลตวิงนะครับเชิญหลังเวทีครับดูผลงานของเพื่อนๆได้เลยก่อนอื่นเลยแนะนำตัวแนะนำวงให้พี่จิฟังหน่อยนะคะปะปังซิกสเตอร์ค่ะมัสซิกสเตอร์ค่ะอิงซิกสเตอร์ค่ะเตอร์ซิกสเตอร์ค่ะเบลซิกสเตอร์ค่ะแก้วซิกสเตอร์ค่ะเย้คอนเซ็ปต์วงของเรานะคะก็จะออกแนวเซ็กซี่สตรองแล้วก็สมาร์ทค่ะเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจกล้าทำกล้าคิดกล้าแสดงออกอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้เอาเพลงอะไรมาแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะค่ะชื่อเพลงว่าใจเย็นก่อนค่ะที่เราเลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่าเรามีซิงเกิลเดียวค่ะเป็นผลคมมากแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงคะพลังดีอย่างนี้เขาคัดเลือกจากอะไรคะช่วงที่แบบว่ามีการรวมตัวค่ะเป็นช่วงโควิดก็เลยเป็นออนไลน์ออดิชั่นแทนค่ะและทีนี้ทางค่าย Bros Music and Entertainment เนี่ยเป็นค่ายเพิ่งสร้างใหม่เลยมีจุดประสงค์อยากจะรันวงการทีป๊อปไทยค่ะแล้วก็โดยผู้บริหารเนี่ยก็แบบเป็นแฟนคลับของแบบเพลงทีป๊อปในสมัยก่อนรวมถึงไกด์อาด้วยค่ะบ้าไม่เท่าไหร่หรอกเราแบบไม่เคยได้โชว์ที่แบบว่ามีคนจริงๆนั่งอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเป็นช่วงโควิดเราก็จะแบบเราต้องโฟกัสกับกล้องเราไม่เคยได้แบบว่า eye contact กับคนดูจริงๆเราตื่นเต้นอยากฟังเสียงกรีเสียงปรบมืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยรู้สึกว่าเราขาดอะไรสำหรับการที่เราจะขึ้นไปเอาชัยชนะบ้าง power แบบมันไม่ขนลุกอ่ะจริงๆแล้วเส้นทางของเราก็ไม่ได้ง่ายมากอยากทำให้มันดีกว่านี้แต่มันยังดีไม่สุดมันยังดีไม่ได้อารมณ์ก็กดดันตัวเองเหมือนกันมากกว่าบอกว่ายากไหมก็ยากแหละถามว่าท้อไหมก็มีท้อบ้างก็ซิกเตอร์เกือบจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นปัญหาทางบริษัทที่แบบไม่สามารถที่จะดำเนินวงของเราต่อได้แต่ว่าพีซีโอของเราเขาแบบยืนยันที่จะทำต่อแล้วเขาก็วันนั้นก็เป็นวันที่แบบถามว่าซิกเตอร์พวกหนูรู้ไหมว่าวงตอนนี้มันวิกฤตมากนะแบบว่าเขาเคยขายอะไรขายฝันอะไรไว้อะเขากลัวว่าเขาจะทำไม่ได้เขาแต่ว่าเขาบอกเขาก็เลยถามว่าโอเคใจพวกเราอะยังอยู่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าพวกเราก็ตอบแบบยืนยันมากๆว่ามันยังอยู่ตรงนี้เพราะเราแบบตั้งใจกับมันมากๆคือสำหรับก๊อฟไม่รู้ว่าต่อให้วันนี้จะชนะหรือจะแพ้คืออยากให้รู้ว่าแบบอย่ายอมแพ้เราจะต้องไปข้างหน้าอีกเรื่อยๆอยากให้เป็นงั้นนะครับสู้ๆถ้าคู่แข่งของเราดูอยู่นะคะก็อยากบอกว่าให้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องออมมือเลยนะคะเพราะว่าพวกเราก็จะเต็มที่เหมือนกันขอดูหน่อยเลยEasy boy.
ช่วยใจยังหน่อย MP ในวันที่ฉันไม่มีใครเธอจะเข้ามาเล่นกับหัวใจถ้าเกิดฉันเป็นน้ำมันทั้งนั้นก็เหมือนเป็นไฟที่มันสะกิดที่เพียงนิดเดียวกับทำให้ใจฉันเผลอบายโอ้โหสุดแยมฮอตจะฉันนั้นยากสนใจ I wanna play with you my page just one night แต่ถ้าเราต้องแยกแลกไลน์กันก่อนจะได้ไหมเอาไว้เธอค่อยทักมาตอนที่ฉันเปิดใจแต่ตอนนี้เธอต้องใจเย็นก่อนฉันยังไม่อยากมีใครชาลงวันนี้ค่อยๆเข้ามาทำความรู้จักกันอย่าเพิ่งคิดอะไรอย่าเพิ่งคิดไปไกลอยู่ตรงนั้นก่อนได้ไหมมองเข้ามาให้ลึกเข้าไปในใจฉัน Boy Boy อย่ามาทำให้ฉันต้องใจลอยเพราะเธอลงหน่อยอย่ามาขวางทางคนอื่นเขาจะเดินโอ้ Boy อย่าจะทักต้องมาหาบ่อยนิดนึงไปไปให้พ้นก่อนที่จะลงEasy boy เธอช่วยใจเย็นหน่อย Take it easy boy เธอช่วยใจเย็นหน่อยเยี่ยมยอดมากครับน้องๆแรงไม่ตกเลยอ่ะดีผมว่าแข็งแรงมากมากเน้นเต้นจริงๆแต่ร้องดีด้วยเพลงนี้ทุกคนแบบขยี้ทั้งเพลงอ่ะไม่หลุดเลยอ่ะสนุกมากดูเพลินมากลูกโซเซ็กซี่ฮะเผ็ดร้อนการแสดงอันยอดเยี่ยมของวงซิกเตอร์ทำให้ได้รับคำชมจากมาสเตอร์ทั้ง3ท่านช่วงหน้ามาเอาใจช่วยวงไวโอเลตหวิงกันครับว่าพวกเธอจะทำผลงานได้ดีหรือไม่